วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สบายดีค่ะถามถึงอุบัติเหตุก่อนที่เราล้มหัวบ้านเนี่ยอ๋อคือหนูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นอะไรค่ะหนูแค่แบบว่าเหมือนปวดปัสสาวะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้มลงไปเลยค่ะล้มไปเลยใช่แบบจำอะไรไม่ได้เลยอะไรกันแล้วมันรู้ตัวอีกรู้ตัวเพราะว่าเหมือนเจ็บหน้าแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้าเราแบบแนบกับพื้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ้าวนี่คือเราล้มหรอระยะเวลานานไหมคะก่อนจะรู้สึกตัวจำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมืดไปเลยจริงๆตอนนั้นพักผ่อนน้อยไหมหรือว่ายังไงหนูก็ปกติหนูก็นอนดึกค่ะแต่ว่าแค่ปกติไม่เคยเป็นแต่นี่คือเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบรู้สึกตัวมันเจ็บหลักๆคือเจ็บแก้มค่ะเพราะว่าเหมือนกระดูกเราตรงนี้มันลงไปแล้วแบบมันก็ปูดขึ้นมาเลยต้องรีบประคบนอกจากหาหมอเรื่องตรงนี้เราได้เช็คสุขภาพข้างในไหมว่ามีอะไรก็มีถามค่ะคือเราก็ปรึกษาหมอที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเขาก็บอกเหมือนเราเลือดจางอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าคือผู้หญิงเป็นเยอะที่แบบเลือดจางอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบหน้ามืดเป็นลมง่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างแบบเป็นห่วงไหมว่าอยู่ดีมันก็แบบพ่อกับแม่หนูก็คือแม่หนูวิ่งเข้ามาก่อนเลยคนแรกอะไรเงี้ยส่วนพ่อก็แบบมาถามอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็หลักๆก็คือเหมือนบอกเราว่าจะไปไหนก็ต้องมีเพื่อนไปแล้วต่อไปเลยกลัวเราเป็นห่วงแบบมันเป็นอาการที่มันไม่แสดงอยู่ๆมันก็คือคนอื่นไปเลยไม่ได้กังวลมากค่ะเพราะว่าหนูว่าถ้าคือถ้าเราไปไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่ามีแม่ตามผู้จัดการตามอะไรก็โอเคค่ะหมอแนะนำให้ปรับใช้ชีวิตยังไงบ้างทำอะไรช้าลงเขาบอกว่าให้กินธาตุเหล็กเพื่อเสริมเลือดอะไรเงี้ยแค่นั้นหมอได้เช็ครายละเอียดเช็คละเอียดไหมเบสคือเช็คร่างกายทั้งตัวเลยหรือสแกนอะไรไม่เขาก็เช็คแบบคือเขาก็ตรวจเลือดอะไรเงี้ยเหมือนเม็ดเลือดหนูไม่แน่ใจหนูไม่กล้าพูดเหมือนเม็ดเลือดอะไรสักอย่างมันจางอะไรเงี้ยมันน้อยกว่าเม็ดเลือดอีกอันนึงอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะมันไม่มีอาการเกี่ยวกับว่าเส้นเลือดในสมองหรือว่าอะไรไม่มีค่ะสมองยังปกติค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อีกใช่คือเขาบอกว่าให้บำรุงเลือดเยอะๆกินวิตามินเลยรู้ตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าออกมาจากห้องน้ำปุ๊บก็คือโทรหาแม่เลยก็คือเราไม่ได้มีใครเข้ามาเรียกหรือว่าเห็นว่าเราหายไปนานผิดปกติหนูเรียกแล้วไม่มีใครได้ยินหนูรู้สึกตัวก่อนใช่หนูรู้สึกตัวแล้วหนูแบบหนูขยับได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ก็เลยแบบก็เลยบอกว่าช่วยด้วยแล้วแบบแม่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยินแม่ก็ไม่ได้ยินก็เลยแบบออกมาแล้วก็โทรหาแม่เลยหลังจากนั้นมันมีอาการที่แบบส่อแววว่าจะเกิดขึ้นอีกไหมลูกก็ไม่มีนะคะก็เหมือนกับมีแค่หน้ามืดแต่ว่าพอเรานั่งพักก็หายกลับมานานนี้ต้องระวังตัวเยอะเหมือนกันใช่แค่หลักๆก็คือแม่บอกว่าถ้าไปไหนก็ให้เพื่อนพาไปมีเพื่อนไปด้วยก็โอเคมีเรื่องเครียดปะไม่มีค่ะช่วงจังหวะที่เราเหมือนมีข่าวเรื่องที่เครียดๆนี่ด้วยไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันหนูว่าถ้าหนูก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าสำหรับหนูว่าไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าเราก็ต้องถ้าเวลาเราเครียดก่อนหน้านี้เราก็ไม่เห็นล้มอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นสุขภาพมากกว่าหลายคนยังสงสัยในความสัมพันธ์ที่ยังรักกันดีหรือเลิกแล้วหรือยังคบกันอยู่ค่ะพี่เขาตอบว่าอะไรคะเขายังไม่ได้ตอบเขายังไม่ได้ตอบแล้วทำไมหนูตอบก่อนนะไม่ได้คุยกันหรออ่ะเบสอัปเดตหน่อยอ่ะความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดหนูก็เอ๊ะพี่ไม่เห็นถามพี่ตรงเลยแล้วมาถามหนูอะไรอย่างเงี้ยคือหลักๆอ่ะหนูก็อยากให้คือหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมาลุมถามหนูเพราะว่าสุดท้ายหนูตอบไปอ่ะคนก็ว่าหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบบอกพี่ตรงเสมอว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็แบบพี่แบบพูดดีกว่าไม่ว่าจะแบบถามคำถามว่ารักกันหรือว่าทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคือหนูก็โดนตลอดเราเป็นผู้หญิงเราโดนตลอดตอนนี้อัปเดตตอนนี้คือความสัมพันธ์ของเราตรงๆยังแนบแน่นกันเหมือนเดิมไหมหนูยังคบกันอยู่ค่ะใช่แล้วมันมีข่าวออกมาว่าเหมือนเราแบบจบแล้วหนูว่าไม่หรอกค่ะอาจจะหนูเคยมองในมุมกลับกันนะคะคือจากที่เราแบบลงรูปกันอะไรเงี้ยแล้ววันนึงรูปหายไปสตอรี่หายไปก็เป็นธรรมดาที่คนจะคิดว่าแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยอะไรคะถึงมันหายไปรู้สึกความหวานมันหายไปพี่ก็รู้สึกได้นะจริงๆความหวานน่ะไม่ได้หายนะใครที่ดูคลิป YouTube หนูอ่ะหนูก็ยังถ่ายคลิปกับพี่เขาแต่แค่ใน IG หนูไม่ค่อยลงเฉยๆที่ไม่รู้ด้วยอะไรอ่ะคะก็คือพี่เขาก็มีละครอะไรเงี้ยก็ให้เขาทำงานตรงนั้นไม่ออกเจอกันปกติค่ะแต่หมายถึงว่าการถ่ายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะลงเหมือนเขาลงเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานคือหนูแบบถ้าลงแล้วมีปัญหาอะไรก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันแบบก็คบกันสองคนเรารู้ว่าสองคนใช่ก็สบายใจตอนนี้ตอนช่วงที่ผ่านมาลงรูปแล้วมันมีกระแสด้านลบใช่ไหมก็มีทั้งบวกและลบค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วคือมันก็ต้องเกิดการคุยกันเนาะซึ่งพี่เขาก็ทำงานด้วยซึ่งงานพี่เขามันก็ไม่ได้ลงได้ขนาดนั้นเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ไม่ลงอะไรแสดงว่าช่วงที่ผู้ใหญ่ขอว่าแบบขอให้ลดความหวานอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามพี่เขาแต่สำหรับเราเองอะค่ะ
หนูลงได้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าถ้าลงเยอะเดี๋ยวก็ด่าหนูอีกว่าแบบปวดอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าอ่ะรอเขาก่อนละกันจริงๆช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาการปรับจูนอะไรบางอย่างของเขาของเดมแล้วก็ตรงๆด้วยปะเราไม่ได้ปรับหรอกค่ะจริงๆอ่ะเราสองคนอ่ะค่อนข้างที่จะคลิกกันมากๆเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากรอบตัวเราทั้งนั้นเลยแปลว่าปัจจัยภายนอกมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราใช่ไม่ว่าจะแบบคอมเมนต์ต่างๆกระแสต่างๆอะไรอย่างแบบการพาดหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้เราแบบมานั่งร้องไห้เสียใจกันทั้งที่เราไม่ได้ทะเลาะกันหรือทำผิดต่อกันคอมเมนต์มีส่วนเยอะไหมคะที่มันกระทบกับจิตใจและความสัมพันธ์เป็นช่วงๆค่ะบางช่วงก็แบบมันเยอะบางช่วงก็ไม่เยอะอะไรฝ่ายไหนคิดมากกว่าระหว่างก็น่าจะเป็นฝ่ายหนูเพราะว่าคือเราเป็นผู้หญิงอะเวลาเราโดนด่ามันโดนหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราคิดตัวเองยังไงในการที่แบบว่าข้ามเรื่องพวกนี้ไปเพราะหลายคนที่เขาเจอเรื่องนี้เยอะๆเขาจะสามารถที่จะแบบก้าวไปได้ระดับนึงนะก็มีช่วงนึงเคยแบบว่าจะไปแบบไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราค้นพบว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนแล้วก็ทำตัวเฮฮาแบบบ้าๆกับเพื่อนมันก็ลืมได้เหมือนกันก็เลยแบบก็เลยอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นว่าเฮ้ยเราแบบไม่ไปต่อแล้วดีกว่าเพราะว่าไปเหมือนไม่อุปสรรคเหมือนกันอะไรเงี้ยมีแวบมั้งไหมความรู้สึกแบบต้องขอบคุณพี่ตรงเขาไม่เคยแวบเลยคือเรากับตรงก็คือเข้าใจกันดีไม่มีผลกับความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนแน่นอนใช่คือแล้วเราให้ตรงให้กำลังใจเรายังไงถ้าเวลาเราเจอปัญหาที่เวลาเรานอยอะไรเงี้ยเบสก็ไม่ได้หนูไม่ได้คุยขนาดนั้นแต่ว่าที่หนูบอกว่าต้องขอบคุณเขาที่เขาไม่แวบคือเขาก็ยังหนักแน่นที่จะจับมือกับหนูต่อเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าหนูก็ถามว่าจะไปยังไงต่อดีซึ่งเขาก็แบบเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เราไว้กันใจใช่ก็เหมือนเราถามว่ามันเกิดสมมติว่าเกิดข่าวนี้พี่ไม่ได้ตอบก็จริงแต่เขาพาดหัวข่าวแบบนี้แล้วคนด่าหนูแล้วเราจะไปยังไงกันต่อดีเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อซึ่งมันทำให้เรามั่นใจใจชื้นขึ้นมาเรามั่นใจกับเขาแต่ว่าเราก็ห้ามทุกคนไม่ได้ห้ามคอมเมนต์ไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้แต่ถ้ามองในแง่ดีมันทำให้รักเราแข็งขึ้นไหมแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยคือหนูกับพี่เขาแบบปกติอะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปกติมันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่แบบปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาแล้วเราก็เกิดการคุยกันอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันความสัมพันธ์สองคนไม่ได้มีอะไรแต่ทุกคนคิดกันไปเองว่ามีอะไรใช่แต่ว่าหนูก็อยากให้พี่ไปถามเขาบ้างเนี่ยเดี๋ยวหนูตอบแล้วหนูก็โดนด่าบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ทำผิดแบบว่าผิดร้ายแรงอ่ะพี่แบบว่าเอ้ยเราแบบทำตัวเกเรเราไม่ใช่เป็นเด็กดีอะไรเงี้ยแต่เราสิ่งที่เราโดนด่าคือด่าเหมือนกับแบบเราผิดขนาดนั้นเลยเราไม่ดีขนาดนั้นเลยหลายคนเลือกที่จะแบบไม่สนใจเลือกจะผ่านเราเหมือนเป็นคนเก็บไว้คือแต่ก่อนผ่านได้ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้โดนเข้าเยอะๆมันก็ไม่ได้เนาะคนเราทุกคนหนูว่าไม่มีใครแบบได้หรอกสุดท้ายถ้าโดนเยอะมันก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ไหวพี่ตรงห้ามไหมคะว่าอย่าไปลาคอมเมนต์ไม่เคยคุยกันนะคะเขาก็หนูว่าเขาก็อ่านเหมือนกันค่ะยืนยันว่าตอนนี้สถานะยังเป็นแฟนกันอยู่เป็นค่ะเป็น